วัสดีทุกท่านนะครับผมจินวารุนะครับผมวันนี้นะครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของสเปลในเกม League of Legends Wildrift ครับโดยปกติแล้วเนี่ยเกม League of Legends นะครับผมจะมีระบบหนึ่งที่เรียกว่าสเปลฮะตัวสเปลเนี่ยผู้เล่นจะได้รับให้เข้ามาเล่นในเกมเนี่ยโดยให้เราเลือกสเปลมาใช้ในเกมได้2สเปลนะครับโดยในทาง League of Legends Wildrift เนี่ยก็มีสเปลให้เลือกใช้แบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นของ Wildrift หรือ Mobile เนี่ยครับผมจะมีไม่ครบเท่ากับตัว PC นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสเปลแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรบ้างใช้ทำประโยชน์อะไรแล้วก็เหมาะกับแชมเปี้ยนในเลนไหนบ้างนะครับแต่ว่านี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยทาง Riot เนี่ยให้ข้อมูลมา2แบบคือมีสเปลที่ยืนยันตัวคูลดาวน์ที่แน่นอนแล้วนะครับผมคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงกับตัวสเปลที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของคูลดาวน์จะมีการเพิ่มหรือลดลงในอนาคตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สเปลแรกก่อนเลยนะครับสเปลแรกก็คือสเปลแฟลชครับตัวสเปลแฟลชนะครับผมจะเป็นการที่เราเคลื่อนย้ายตัวละครของเราไปยังที่1อย่างรวดเร็วนะครับโดยที่จะเป็นการข้ามสิ่งกีดขวางหรือว่าเปลี่ยนระยะชั่วครู่นะครับจะเป็นการวาร์ปสั้นๆนะครับทำให้แชมเปี้ยนย้ายจากจุดนี้ไปยังจุดที่เราเลือกไว้นะครับโดยคูลดาวน์นะครับจะอยู่ที่150วินาทีนะครับด้วยแฟลชนะครับผมก็เป็นสเปลที่สามัญประจำบ้านเลยฮะแชมเปี้ยนใช้ได้แทบจะทุกตัวอยู่แล้วครับเรียกได้ว่าแทบจะหยิบมา 100% เลยนะครับสเปลแฟลชเนี่ยก็มีประโยชน์หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการหลบไปตามพุ่มไม้ต่างๆไปในพื้นที่ที่ต้องการหลบสกิลจุกหลบศัตรูหรือแม้กระทั่งการแคนเซิลแอนิเมชันนะครับแชมเปี้ยนที่เหมาะสมก็แชมเปี้ยนแทบจะทุกตัวเลยครับโดยเฉพาะแชมเปี้ยนที่เป็น ADC ที่มีสกิลหลบน้อยนะครับก็ยิ่งต้องใช้เลยสเปลต่อไปนะครับก็คือ Ignite ครับสกิล Ignite นะครับจะเป็นการใช้กับเป้าหมายเดียวนะครับคือใช้ใส่ศัตรูเมื่อศัตรูโดน Ignite เนี่ยจะทำให้ศัตรูโดนความเสียหายจริงเป็นระยะเวลา1นะครับโดยที่ในระหว่างที่โดนเผาเนี่ยจะทำให้อัตราการเพิ่มเลือดแล้วก็การโดนฮีลเนี่ยลดลงด้วยนะครับดังนั้นสเปลนี้นะครับเหมาะสำหรับสายแอสซาซินที่เอาไว้สำหรับเก็บงานหรือทำให้ศัตรูไม่สามารถที่จะเพิ่มเลือดได้ในระหว่างที่เรากำลังไล่ฆ่าอยู่นั่นเองครับส่วนมากนะครับอีกไนท์เนี่ยจะเป็นพวกเลนกลางหรือว่าตัวที่แก๊งบ่อยๆนะครับจะนำเอามาใส่ไว้ที่ตัวเพราะว่าต้องการเมคชัวร์ว่าแชมเปี้ยนที่เราไปฆ่าเนี่ยจะตายอย่างแน่นอนนะครับผมส่วนมากแชมเปี้ยนที่เอาไปนะครับจะเป็นแชมเปี้ยนพวกแอสซาซินหรือว่าเมจที่ฆ่าสังหารได้ภายในคอมโบเดียวนะครับผมเป็นการเบิร์สเนี่ยจะเหมาะมากๆสำหรับการเอาอีกไนท์ไปเพื่อที่จะสร้างโอกาสการสังหารให้มากยิ่งขึ้นครับแชมเปี้ยนที่เหมาะสมครับมีหลายตัวเลยแต่ว่าแนะนำก็จะเป็นพวกฟิสเซตหรือว่าตัวอารินะครับผมโดยคูลดาวน์นะครับจะอยู่ที่90วินาทีนะครับสเปลต่อไปนะครับก็คือสเปลสมัยนะครับสเปลสมัยเนี่ยเป็นสเปลที่สำคัญมากๆถ้าเกิดว่าใครเล่นหน้าที่ป่านะครับต้องหยิบสเปลสมัยไปนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่หยิบสเปลสมัยเข้าไปเนี่ยเราจะไม่สามารถซื้อไอเทมที่เพิ่มความสามารถในการฟาร์มป่าได้นะครับโดยตัวสเปลสมัยนะครับผมจะเป็นการสร้างดาเมจจริงให้แก่สัตว์ป่ามินเนี่ยนหรือว่าสัตว์เลี้ยงของศัตรูนะครับเป็นความเสียหายแบบดาเมจจริงนะครับใช้ได้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการลดเลือดสัตว์ป่าแล้วก็เอาไว้ตัดเลือดพวกออบเจคทีฟต่างๆที่สำคัญเช่นบารอนหรือว่าลิฟนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปสมัยสายไหนนะครับซึ่งจะมีสมัยสายน้ำเงินกับสมัยสายแดงสมัยสายน้ำเงินนะครับถ้าเกิดเรากดใช้กับศัตรูทำให้ศัตรูเนี่ยสโลว์นะครับเคลื่อนไหวได้ช้าลงเหมาะสำหรับการลดความเคลื่อนที่ของศัตรูแล้วเราเข้าไปทำดาเมจหรือว่าจะเป็นสมัยสายสีแดงนะครับตัวนี้จะเป็นการสร้างดาเมจจริงกับศัตรูมากขึ้นทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจมากยิ่งขึ้นครับโดยคูลดาวน์ของสมัยนะครับจะอยู่ที่45วินาทีนะครับแต่ว่าอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในโค้ดเบต้าหรือว่าโอเพนเบต้านะครับแชมเปี้ยนที่เหมาะสมแชมเปี้ยนทุกตัวที่เล่นป่าครับใครได้ตัวไหนเล่นป่าหยิบครับไม่หยิบไม่ได้เล่นป่าไม่ได้ครับต้องหยิบเท่านั้นเป็นสเปลบังคับนะฮะโอเคครับผมสเปลต่อไปนะครับผมก็คือสเปลฮิลนะครับตัวสเปลฮิลนะครับผมจะทำการเพิ่มเลือดให้แก่ตัวละครของเราและเพื่อนที่อยู่ใกล้ที่สุดและเลือดน้อยที่สุดนะครับทำให้สเปลนี้เนี่ยเหมาะมากๆสำหรับการที่ ADC นะครับจะหยิบไปอยู่เลนล่างนะครับผมจะทำให้การยืนเลนง่ายขึ้นเวลาเราฮิลซับพอร์ตของเราก็จะได้ฮิลด้วยโดยแชมเปี้ยนนะครับที่เหมาะสมในการหยิบมาก็แทบจะเป็น ADC ทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็น Ezreal, Ashe หรือว่า Jinx นะครับผมเหมาะหมดเลยที่เป็นแครี่ ADC ได้หมดเลยนะครับโดยคูลดาวน์ของตัวฮิลนะครับอยู่ที่120วินาทีนะครับสเปลต่อไปนะครับก็คือสเปลโกสครับผมตัวสเปลโกสนะครับถ้าเกิดว่าเรากดใช้งานแล้วเนี่ยจะทำให้ตัวละครของเราเดินทะลุผ่านยูนิตทุกตัวนะครับผมแล้วก็เพิ่มความเร็วในระยะเวลา1
การเดินทะลุยูนิตหมายความว่ายังไงบางทีการที่เราเดินไปติดมินเนี่ยนเนี่ยครับจะทำให้เราเดินได้ช้าลงหรือว่าติดแล้วเราไม่สามารถเดินได้ดังนั้นการกดโกจะทำให้เราวิ่งทะลุมินเนี่ยนดังนั้นการกดโกนะครับนอกจากการเพิ่มความเร็วแล้วจะทำให้เราสามารถเดินเข้าถึงศัตรูโดยง่ายเพราะเราไม่ต้องติดมินเนี่ยนนั่นเองโดยแชมเปี้ยนที่เหมาะกับโกสนะครับผมมีหลายตัวหลายตำแหน่งเลยนะฮะแต่ว่าถ้าให้แนะนำจริงๆก็อาจจะเป็นเลนบนหรือว่าเลนกลางก็ได้นะครับผมเพราะว่าเลนบนเนี่ยการต่อสู้บางทีเราต้องทำให้ศัตรูอยู่ไฟกับเรานานที่สุดหรือว่าเราต้องเข้าถึงศัตรูให้เร็วที่สุดนะครับผมดังนั้นการที่เรากดโกสเข้าไปหาศัตรูเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถทำดาเมจศัตรูได้ต่อเนื่องหรือว่าเอาไว้หลบหนีในเลนกลางที่เป็นเมจป่าหรือจังเกิลของศัตรูมาแก๊งเลนกลางเนี่ยเราก็สามารถกดโกสที่จะวิ่งหนีศัตรูเพื่อที่จะมาทำดาเมจหรือเกิดง่ายๆหรือว่าเอาตัวรอดได้ในเลนอย่างง่ายดายนะครับโดยคูลดาวน์ของโกสนะครับอยู่ที่90วินาทีนะครับแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ใช่90วิเป๊ะอาจจะเป็นเพิ่มมากขึ้นหรือลดลงในอนาคตนะครับสเปลต่อไปนะครับก็คือสเปลบาเรียครับผมตัวสเปลบาเรียเนี่ยจะเป็นการสร้างโล่ขึ้นมาในระยะเวลาสั้นๆนะครับทำให้ป้องกันดาเมจที่จะเข้ามาในตัวเราได้นะครับคือถ้ามีศัตรูมาเบิร์สใส่เราแบบกะให้ตายเลยครั้งเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดบาเรียทันเนี่ยก็จะเป็นการบล็อกดาเมจได้อย่างมหาศาลเลยนะครับโดยเลนที่เหมาะสมเนี่ยก็เป็นหลายเลนฮะแต่ถ้าให้แนะนำจริงๆก็จะเป็นเลนกลางกับเลน ADC เพราะว่าเลนกลางเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วครับว่าต้นเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะยังไม่สามารถทำอะไรได้มากมายต้องฟาร์มไปก่อนอีกนิดนึงเพื่อที่จะสร้างดาเมจให้ทีมได้ใช่ไหมครับดังนั้นพวกป่าก็จะมาแก๊งเลนกลางบ่อยการที่เราเปิดบาเรียเวลาเราโดนแก๊งเนี่ยโอกาสรอดก็จะมากยิ่งขึ้นดีไม่ดีเราเสียแค่บาเรียไม่ต้องเสียแฟลตด้วยไม่ตายแถมเสียสเปลแค่เดียวหรือว่าเป็น ADC นะครับที่มีซัพพอร์ตที่เป็นเพิ่มเลือดให้เรามากๆอยู่แล้วเช่นนามิโซลกะอย่างเงี้ยครับที่คอยเพิ่มเลือดฮิลให้เราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอาสเปลฮิลมาเพิ่มเราก็เอาแค่เกราะที่มาดูแลตัวเองก็พอครับโดยคูลดาวน์ของสเปลนี้นะครับจะอยู่ที่90วินาทีนะครับแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับเพิ่มขึ้นลดลงอันนี้ก็ค่อยว่ากันสเปลต่อไปนะครับก็คือสเปล Exhaust ครับตัวสเปล Exhaust เนี่ยเป็นสเปลที่เหมาะมากๆนะครับสำหรับเลนล่างโดยเฉพาะซัพพอร์ตนะครับเพราะเป็นสเปลกดใช้กับศัตรูจะทำให้ศัตรูเนี่ยอ่อนล้าลงนั่นก็คือเดินได้ช้าลงทำดาเมจได้น้อยลงเกาะป้องกันดาเมจลดลงแล้วก็เกาะป้องกันเวทลดลงในระยะเวลา1 นะครับผมทำให้สามารถใช้ได้หลายสถานการณ์มากไม่ว่าการที่ศัตรูมาแก๊งตัว ADC ของเราก็ทำให้ศัตรูช้าลงได้นะครับหรือว่าจะเป็นการที่เราไล่ฆ่าศัตรูเองก็ตามเนี่ยทำให้ศัตรูเดินช้าป้องกันลดลงทำให้ ADC เราเนี่ยสามารถสังหารได้อย่างง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีบางเลนที่เอาไปใช้กับตัวเองเพื่อสร้างความได้เปรียบนะครับเช่นเลนกลางที่ยาสุโอเอาไปนะครับเพื่อทำการสโลว์ศัตรูและสามารถทำดาเมจได้สูงสุดนะครับโดยเอ็กซอนนะครับก็เหมาะกับซัพพอร์ตในเลนล่างแทบทุกตัวอยู่แล้วครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าเล่นซัพพอร์ตคิดอะไรไม่ออกเอาเอ็กซอนมาเลยครับมีประโยชน์แน่นอนครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับสเปลในเกม League of Legends Wild Rift นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงครับกับสเปลตัวไหนตัวไหนใช้สเปลตัวอะไรเหมาะกับตัวไหนครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดว่าเป็นการให้กำลังใจผมดีๆสุดเลยอย่าลืมกด Subscribe นะครับผมจะครบ100แล้วเดี๋ยวครบ100แล้วเนี่ยผมจะมีกิจกรรมนะครับผมแจกเดี๋ยวดูก่อนว่าจะแจกอะไรเนาะแต่แจกแน่นอนนะครับผมยังไงก็เป็นการถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมกันสนุกๆ นะครับโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วยังไงก็วันนี้ผมขออนุญาตลาตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ